สวัสดีครับผมสอจอตุ้ยนะครับนพดลรัตดาแย้มนะครับว่าที่ผู้สมัครสอสอพรรคพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองหลวงนะครับที่มีความเจริญเราอยู่ใกล้กรุงเทพมากนะครับแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานีถือว่ามีความเจริญค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่สิ่งที่กำลังจะหายไปก็คือในส่วนของการดูแลนะครับถ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปพัฒนาจังหวัดปทุมธานีสิ่งแรกที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีคือการดูแลความสะอาดของโครงสร้างพื้นฐานนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่านะครับถนนหนทางต่างๆเรายังมีความไม่เรียบร้อยนะครับมีความสกปรกขยะหญ้ารกไปหมดนะครับผมเห็นตรงนั้นแล้วสิ่งแรกที่เราอยากจะทำเนี่ยคือปรับภูมิทัศน์ของจังหวัดปทุมธานีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความสะอาดก่อนนะครับใครไปใครมานะครับจะได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนต่างจังหวัดนะครับส่วนที่2โครงสร้างส่วนที่2ที่ยังขาดการดูแลก็คือในส่วนของเรื่องไฟฟ้าไฟส่องสว่างต่างๆนะครับยังมืดถนนต่างๆเป็นถนนที่มืดนอกจากนั้นถนนก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถนนเราเจริญแล้วนะครับเราทำมานานแล้วแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือการดูแลถนนนะครับถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างอันตรายให้กับประชาชนนี่คือส่วนของการดูแลโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาที่ยังไหลอ่อนอันนี้ก็ต้องแก้ไขนะครับนี่คือส่วนโครงสร้างของจังหวัดปทุมธานีที่มีปัญหานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรถติดอีกนะครับเราก็ต้องร่วมบูรณาการกันแก้ปัญหาเรื่องรถติดนะครับนี่คือการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับสิ่งต่อมานะครับที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับก็คือการท่องเที่ยวปทุมธานีเป็นเมืองรองเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากมายผมเองก็เป็นหนึ่งในการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวมานะครับเราจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวแต่สิ่งที่เราขาดก็คือยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับอย่างบูรณาการทำร่วมกันภายในจังหวัดนะครับทำยังไงให้แหล่งท่องเที่ยวต่างเขามีความแข็งแรงเขาพร้อมจะรับนักท่องเที่ยวทางภาครัฐต้องมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ทุกอย่างมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันรับทราบปัญหาสิ่งที่เขาอยากได้นะครับแล้วก็เอาไปแก้ไขพัฒนาร่วมกันปทุมธานีก็จะได้รายได้จากการท่องเที่ยวมหาศาลส่วนที่3คือรายได้จากการเกษตรปทุมธานีถึงแม้จะเจริญแล้วแต่เราก็ยังมีนะครับพี่น้องประชาชนที่ทำด้านการเกษตรทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่มีชาวสวนมีชาวประมงพอสมควรนะครับเรามีการบูรณาการนโยบายด้านการเกษตรเราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เขาให้องค์ความรู้ในการผลิตเขาทำอย่างไรให้เกษตรกรเรามีอาชีพอย่างมั่นคงอยู่ดีกินดีนะครับเราต้องส่งเสริมตรงนี้ใน3เรื่องหลักๆที่ผมมีความรู้ความสามารถตรงนี้ถ้ามีโอกาสผมจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากด้วยนะครับพลังประชารัฐคนรุ่นใหม่พัฒนาปทุมธานีฝากสจ.ตุ้ยนพดลรัตดาแย้มด้วยครับขอบคุณครับ